ฮือฮาเล็กตรงกันแห่ขอหวยสามเจ้าแม่ตะเคียนชาวบ้านเผยให้โชคถูกหลายงวดติดวันที่31ตุลาคมที่วัดเขาช่องลมหมู่ที่2ตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านหลายคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่แห่มาขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียน3แม่ที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีคือเจ้าแม่ตะเคียนศรีสุวรรณเจ้าแม่ตะเคียนสุวรรณมาลาและเจ้าแม่ศรีประไพโดยให้โชคลาภชาวบ้านมาแล้วหลายคนบางคนก็นำของมาแก้บนด้วยเครื่องสำอางชุดไทยหรือไม่ก็นำเงินที่เสี่ยงดวงได้มาถวายสร้างบุญที่วัดโดยครั้งนี้เสี่ยงเซมซีได้เลข5314และ38ส่วนเลขทูปได้แก่เลข537นางพิกุลอายุ62ปีชาวบ้านเล่าว่าเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคลาภตนเองและชาวบ้านที่มากราบไหว้พากันถูกรางวัลกันมามากมายยิ่งใกล้วันหวยออกตนเองก็จะมาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง3แม่ส่วนเลขที่ตนเองได้จากการเขย่าเซียมซีคือเลข53ซึ่งตรงกับเลขที่ได้บนกับต้นตะเคียนก็ได้53เหมือนกันตนเองก็จะนำเลขที่ได้ไปเสี่ยงดวงด้วยหากสมหวังดังใจก็จะนำเงินมาทำบุญที่วัดเลขที่ได้ก็คือเลข5314385 37ฟังอีกครั้งนะคะ5314385 37ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ